โอ้ยซีวิกแอบแต่งเดี๋ยวเปลี่ยนไฟท้ายเดี๋ยวเป็นกลมๆนะล้อนี่เงาแวบเลยโอ้ยโอ้ยดูล้อเงาเนี่ยเอามองมองเมื่อกี้มีคนมองมีคนถามว่าเอ๊ะทำไมอยู่อเมริกาแล้วไม่ค่อยเห็นคนแปะป้ายทะเบียนหน้ารถกันเลยอะไรเงี้ยถ้าพูดตามตรงมันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับก็คือตำรวจเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเรียกเราหยุดเพื่อแจกใบสั่งเราข้อหาป้ายทะเบียนหน้าไม่มีเขาทำอย่างนั้นไม่ได้แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เราทำผิดกฎจราจรแล้วเนี่ยเขาจะรวมข้อหานี้ไปด้วยผมเคยโดนละตอนที่ขับพิลูดป้ายทะเบียนหน้ารถไม่มีก็ขับมาก็ไม่มีอะไรบางทีมันก็อาจจะแบบมีเรียกสุ่มตรวจบ้างเพราะว่าเช็คดูว่ารถขโมยมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆก็เขาก็ไม่ได้ให้ใบสั่งอะไรเรามันก็อาจจะแบบน่ารำคาญหน่อยสรุปว่าถ้าป้ายทะเบียนหน้ารถไม่มีเนี่ยก็คือพยายามขับให้เรียบร้อยไว้ฮะอย่าทำผิดกฎจราจรเป็นดีที่สุดแล้วจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับขับได้ปกติโชคเนี่ยแบบว่าทำให้ผมนึกถึงอะไรหรือว่ามันทำให้ผมนึกถึงรถไอ้รถสองแถวเข้าหมู่บ้านผมตอนอยู่เมืองไทยมันจะเด้งๆเงี้ยเด้งๆๆๆคือแบบว่าอารมณ์เขาก็แบบขับรถสองแถวนะแต่ก็อยากจะแต่งรถไงเพลงสะดังเลยไม่ไหวอะเนี่ยตกลงอยู่อเมริกาหรือเม็กซิโกครับเนี่ยเขาก็ภูมิใจในรถเขานะอันนี้เป็นแบบว่าบริการล้างรถด้วยตัวเองโอ้โหพี่เป๊กเกียร์2นี่มันได้ยาวเลยใช่ไหมพี่ได้ยาวทุกเกียร์ครับ
ล้วกินหนึ่งอ่ะในไลน์ 7,500 กันเนี่ยครับอ๋อ 7,500 แต่ว่ารถเก่าแล้วเราก็ไม่ไปไม่ถึง 7,500 เดี๋ยวจะต้องเข็นกลับซะก่อนมันรอบมันขึ้นเร็วมากไงครับผมว่าผมนึกว่าแบบอยู่ประมาณ 6,000 แล้วน่ะถ้าเราเบิ้ลใส่คันหน้าคันหน้ามันจะเร่งหนีเรามาดิโอ้โหนี่ไงเนี่ย Dodge Charger เครื่องยนต์ 5.7 ลิตรแรงม้านี่เท่าไหร่เนี่ยไม่รู้ไม่แน่ใจน่าจะ400กว่านะแต่รถมันหนักอ่ะ400กว่าก็ยังอืดอยู่อ่ะก็วิ่งเหมือน300อันนี้ CV ก็ของพี่เหรอเดี๋ยวพี่นี่เล่นกี่คันกันแน่เลยซีวิกคันนี้โปรเจกต์คาร์ป่ะเนี่ยพี่ซีวิกคันนี้มีที่มาที่ไปคือมันตอนนั้นมีรถอยู่คันนึงที่งานปกติพอมันเสียก็เลยต้องหารถที่มันมาใช้งานวันธรรมดาเราต้องเป็นรถที่รีไลเบิลมีแอร์วิ่งได้สตาร์ทติดทุกครั้งอะไรอย่างนี้ก็เลยไปเจอคันนี้มันขายอยู่ในเคคลิสเท่าไหร่อ่ะพี่2,000เหรียญ2,000เหรียญไมเลจไม่แต่ไม่เยอะอ๋อไม่เยอะครับผมแต่สภาพมวลรวมข้างนอกมันดูดีนะก็สภาพมันเดิมๆหมดทุกอย่างนะทั้งหน้าสีเริ่มซีดเริ่มลอกแล้วครับก็เลยซื้อมาตอนนั้นต้องมาใช้หลักๆอยู่ก็เป็นเดือนเหมือนกันรออีกคันนึงซ่อมยังสตาร์ทติดง่ายอยู่เลยนะเนี่ยโอ้โหคันนี้เลยของลุงผมไม่รู้ไปไหนแล้วจอดอยู่ที่อู่ที่นี่ครับรุ่นนี้แหละวิ่งบนถนนธรรมดาไม่ได้แล้วคันนี้วิ่งได้ป่ะพี่คันนี้วิ่งได้ครับวิ่งได้ครับต้องตรวจไม่สูงเพราะว่ารถมันเกิน25ปีแล้วไม่ต้องตรวจสภาพปกติรถที่นี่มันต้องทำ state inspection ทุกปีใช่ครับทีนี้ถ้ารถปีใหม่ๆเนี่ยมันก็ต้องตรวจหมดเลยทั้งเรื่องความปลอดภัย safety แล้วก็ตรวจมลภาวะemission แต่ถ้าเกิดรถที่มันแก่อายุมากกว่า25ปีขึ้นไปเนี่ยเขาตรวจอะเซฟตี้แต่ใช้งานได้ที่ปัดฝนที่ปัดน้ำฝนยังใช้ได้ไฟท้ายไฟหน้าไฟเลี้ยวอ๋อเบสิกใช่ไหมครับเบสิกครบได้เบรกอยู่อะไรเงี้ยครับก็ลองขับนิดหน่อยโอ้ยเครื่องใหม่ป่ะเนี่ยตำแหน่งกันละวันนี้มาพวงมาลัยขวาเอ๊ะแบตนี่ผมเหยียบได้ป่ะพี่ได้ได้นะมันไม่ช็อตผมนะไม่ครับเหยียบคั่วเฮ้ยโอ้ยเหยียบคั่วด้วยโอ้โหไม่ใช่ไปถึงหรอกเดี๋ยวไปเหยียบคั่วรถ
อ๋อควรหลุดรู้สึกอย่างนึงคือคันนี้มันนุ่มกว่าคันเมื่อกี้เยอะเลยนะใช่แต่ว่าเด้งใช่คันนี้เบาะมันนุ่มเลยโอ้นี่ออดี้เปลี่ยนล้อเนี่ยมาโชว์กันข้างBM อะไรนะ i3 ป่ะพี่เอาละคุณซื้อของเข้าบ้านแล้วก็เลือกที่จะเอารถ S2000 มาดูกันว่ามันจะใส่หมดหรือเปล่าเสียวๆอยู่เว้ยยังสัก5ก่อนเลย